สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนเจ้าหญิงอันนานะครับจากดิสนีย์ซูมซูมโดยจากฟอสเซนนะครับในสไตล์ของดิสนีย์ซูมซูมอันดับแรกก็วาดหน้ากลมๆนะครับจะรีหน่อยก็ได้นะครับต่อมาก็แบ่งครึ่งนะครับขีดในส่วนที่จะเป็นหน้าตาแล้วก็ตานะครับตาจะอยู่ประมาณนี้วาดไปแล้วก็จมูกนะครับจมูกเป็นกลมๆ มีมือเสร็จแล้วก็เป็นทรงผมนะครับทรงผมของอันนาจะเป็นทรงมีหน้าม้านะครับมีหน้าม้ามาด้านหน้ามีจรลงมาแล้วก็เป็นหูเป็นหูอันนี้ก็เป็นผมขึ้นไปด้านบนนะครับผมที่รวบไปบนหัวเสร็จแล้วก็มีมวยผมตรงมวยผมก็จะมีดอกไม้นะครับจริงๆอันนาน่าจะมีเป็นเปียสองข้างนะครับแต่ตัวอย่างมันไม่มีตัวอย่างมันจะเป็นผ้ามัดผมแค่นิดหนึ่งนะครับตาดาอาคิ้วไม่ใช่คิ้วสิขนตาโค้งๆนะครับมีคิ้วอยู่ด้านบนคิ้วเราวาดเป็นคล้ายๆสระอิแต่ข้างนี้มองไม่เห็นนะครับเพราะโดนผมบังเอาไว้มีขนตาขึ้นไป3เส้นโค้งๆหน่อยนะครับจะได้ดูแบบขนตาอ่อนๆวิวๆพลิ้วๆนะครับตาดำจมูกนะครับอันนี้เป็นมือเสร็จแล้วนะครับภาพล่างของอันเจ้าหญิงอันนานะครับจากฟอสเซนในสไตล์ของดิสนีย์ซูมๆนะครับดูแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับง่อลืมดูรายละเอียดนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบลักษณะเป็นหยักๆนะครับเป็นเหมือนผมที่ถูกดึงรวบไปด้านบนต่อมาเรามาเก็บรายละเอียดกันเอ้ยไม่ใช่เก็บรายละเอียดสิตัดเส้นกันนะครับอันดับแรกก็ตัดเส้นหูแล้วก็เป็นหัวนะครับลากไปเลยป๊อป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 เบี่ยวบางอะไรบ้างช่างมันนะครับมีน้องถามว่าทำไมต้องใช้ดินสอก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นปากกาก็ถ้าเราไม่ใช้ดินสอล่างนะครับ เราจะกะสัดส่วนกะเส้นที่เราจะวาดได้ยากมากนะครับแล้วถ้ารายละเอียดเยอะๆการวาดของเราก็จะผิดเพี้ยนง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราล่างดินสอก่อนมันจะทำให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นผมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหยักๆนะครับผมที่ถูกดึงรวบไปด้านหลังอันนี้ก็เป็นผมที่เป็นผมม้าด้านหน้านะครับสำหรับการ์ตูนสไตล์ดิสนีย์ซูมๆตัวนี้มันจะวาดไม่ค่อยยากนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันมีน้อยท
ทำให้น้องๆหลายๆคนสามารถวาดได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะวาดผิดหรือวาดไม่สวยนะครับวาดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะสวยเองโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนอย่างอยู่ป .5 อะไรแบบนี้นะครับป .4 ป .5 ยิ่งเด็กมากๆถ้ายังวาดรูปไม่สวยก็ไม่ต้องกลัวนะครับฝึกไปเรื่อยๆอย่างม.ต้นม .1 ม .2 อะไรพวกนี้ก็ยังฝึกได้นะครับยังสามารถเก่งได้อีกเยอะอายุยังไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นแบบโตแล้วก็ฝึกได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการฝึกเพื่อวาดเป็นงานอดิเรกนะครับตาดำคนที่ติดตามช่องนี้ก็จะมีแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีนะครับเป็นเด็กก็มีดังนั้นเวลาคอมเมนต์เวลาคุยกันก็ขอให้สุภาพกันหน่อยเนาะก็สำหรับอันนาในแบบดิสนีย์ซูมก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยใช้เวลาน้อยกว่าเอลซ่าทั้งเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ